Impact เมื่อวานนี้นายเซตคิกแบ็กแรงดีไม่มีแผ่วค่ะเพราะว่าถือได้ว่าเมื่อวานนี้เซตคอลแลบที่ถูกปล่อยออกมาจากรายการคือทำออกมาได้ดีแล้วก็แฟนๆหลายคนก็ชื่นชอบกันมากๆเลยนะคะซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เซตเมื่อวานนี้เป็นกระแสมากๆส่วนหนึ่งก็มาจากที่คุณเมนเทอร์ได้ขิงบอกเด็กฝึกในรายการนะคะว่าเรียนเต้นฉบับออริจินอลมาจากเพื่อนซึ่งก็คือหนุ่มเต้นศิลปินในวงเววีที่เพอร์ฟอร์มเพลงนี้โดยตรงแล้วก็ตัวหนุ่มเต้นเองก็ได้ลงคลิปที่ทั้งสองคนได้ฝึกซ้อมเพลงนี้ด้วยการลงทาง IG ของตัวเองด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยความ Impact ก็คือยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยแต่ว่ายอดวิวเนี่ยจะครบ5ล้านวิวใน IG ของน้องเต้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่แอดเขาเรียกอะไรนะปล่อยคลิปนี้ไปอ่ะมันอาจจะแบบเกิน5ล้านหรือว่ามันเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนอันนี้ไม่ต้องตกใจไปแล้วก็นี่แอดยังไม่รวมช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่แฟนๆได้นำไปเผยแพร่ในคลิปนี้ต่อด้วยนะซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะเรื่องนี้ไม่ได้ร้อนแรงเฉพาะใน Twitter เท่านั้นแต่ว่ายังไปฮอตแล้วก็ขึ้นเทรนด์ฮอตเซิร์ชบนเว่ยป๋อที่จีนอีกด้วยแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวานมันน่าจะขึ้นไปสูงที่สุดน่าจะอยู่ในลำดับที่3เลยนะคะกับแท็กลิซ่าขอให้เต้นสอนเต้นเพลง Kickback ซึ่งมีคนเข้าไปดูมากกว่า100กว่าล้านวิวแล้วด้วยจริงๆมันน่าจะเยอะมากกว่านี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าล่าสุดตัวเลขมันไปจบอยู่ที่เท่าไหร่ต่อเป็นว่าได้ๆค่ะนี่ก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์จุงมือกันลอยนะคะจุงมือกันปังของเด็กๆทั้งสองคนเลยนะแต่บอกเลยว่าอันนี้ดูฉันซ้อมเต้นเพลงนี้แล้วแบบใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะคะเพราะว่าทั้งพี่เต้นทั้งพี่รีดคือหลัวทั้งคู่เลยนะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทีมลิซ่าเต้นคิกแบ็กก็ได้ติดเทรนด์ฮอตเซิร์ชในเว่ยป๋ออีกด้วยเช่นเดียวกันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งเหล่าซื้อทั้งลูกศิษย์ก็จับมือกันปังอีกแล้วแล้วก็สามารถทำเสร็จนี้ออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวละค่ะอ๋อแล้วก็ล่าสุดนะคะลิซ่าโฟกัสแคมคิกแบ็กสเตจอันนี้ทางพี่ไอ้ฉีอี้เขาเอามาลงทาง YouTube แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวใครสนใจดูเหล่าซื้อน้อยเต้นแบบเดี่ยวๆหรือว่าอยากช่วยกันสตรีมให้ยอดวิวนี้ปังๆเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะไอ้ยังไงสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอเอาความปังจากเพลงคิกแบ็กมาฝากทุกคนไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ